ีค่ะต้อนรับเพื่อนๆนะคะเข้าสู่ไมล์เล็กทีวีค่ะวันนี้นะคะไมล์เล็กจะมาแกะกล่องของขวัญลูน่าค่ะเนื่องจากว่าเดือนที่ผ่านมานะคะเดือนมิถุนาเนี่ยเป็นวันเกิดลูน่านะคะแล้วเรายังไม่ได้ทำคลิปแกะกล่องให้ดูเลยว่าเราซื้อของขวัญวันเกิดให้ลูกสาวน้องกระต่ายน้อยของเรานะคะเป็นอะไรบ้างค่ะชิ้นแรกนะคะเป็นชุดสำหรับสัตว์เลี้ยงนะคะก็จะมีสายจูงอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าลูน่าเนี่ยชิงช่องใส่ชุดเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นก็ไม่มีให้ลองให้ดูนะคะเพราะว่าน้องฉี่ใส่ไปแล้วโอเคอีกหนึ่งชิ้นนะคะที่เราซื้อมาเนี่ยจะเป็นตัวนี้เลยเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะคะลูน่าเนี่ยเขาชอบขึ้นมาบนเตียงแต่ว่าเวลาที่เขาขึ้นเตียงค่ะก็จะแบบลำบากนิดนึงเพราะว่าเขาต้องปีนกล่องลังขึ้นมานะคะเนื่องจากว่าน้องเขาอะไซส์เล็กเขากระโดดขึ้นเตียงไม่ไหวนะเขาก็เลยต้องมีแบบว่าอุปกรณ์ช่วยนะคะแล้วเหมยก็แบบว่าเออเห็นลูกแบบบางทีกระโดดขึ้นลังบางทีก็ขึ้นพ้นบ้างไม่พ้นบ้างนะคะแต่ลูกก็อยากขึ้นมาอยู่บนเตียงมาเล่นกับเราอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เลยซื้อตัวนี้มาค่ะอันนี้เป็นเพสเต้นะคะค่ะเราซื้อมาจาก Shopee ราคาเต็มอยู่ที่ 1,599 บาทแต่ว่าตอนที่เราซื้อเนี่ยเป็นโปรโมชั่นเหลือ877บาทนะคะอันนี้มันไม่ได้สำหรับน้องกระต่ายโดยเฉพาะหรอกแต่ว่ามันสามารถใช้กับน้องหมาน้องแมวได้ด้วยนะคะเราอ่ะกะว่าเราจะไว้ข้างเตียงใช่ไหมทุกคนแล้วเราก็ให้ลูน่าเนี่ยค่อยๆกระโดดขึ้นเป็นแบบว่าเป็นบันไดนุ่มๆนะคะแล้วก็กระโดดมาที่เตียงเราอีกทีนึงโอเคค่ะเรามาแกะของกันดีกว่าค่ะโอ้หนักเหมือนกันนะพอสมควรเลยโอ้อุ้ยมีของแถมมาให้ด้วยนี่ของแถมเป็นน่าจะเป็นแบบที่หวีขนอะมือหวีขนน่ารักมากเลยต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะว่าคลิปนี้ไม่ได้สปอนเซอร์แต่อย่างใดนะคะผ้าเอ่ยวัสดุเอ่ยอะไรเงี้ยนิ่มมากเลยเราซื้อเป็นสีเทานะคะเขาจะมีสีเทากับสีน้ำตาลอันนี้เราก็เลยซื้อสีเทามาคือด้านในเนี่ยเราสามารถใส่ของได้นะใส่ได้ทุกช่องเลยนะเฮ้ยลองได้แล้วมาหามีแล้วลูกน่าไม่ไม่ต้องลงทางนี้ลูกเอ๊ะค่อยๆลงบันไดนุ่มไหมคะลองอีกถึงพื้นแล้วหนูกระโดดอีกขั้นหนึ่งโอ้โหเก่งจังเลยเก่งจังเลยโอ้โหขึ้นชั้นสองเลยเหรานี่ลูน่าก็ใช้ได้แล้วนะคะทุกคนให้ขึ้นเตียงลูกขึ้นเตียงลูกขึ้นได้ไหมเอ้าขึ้นแล้วโอ้เก่งจังเลยเก่งจังเลยลูกใช้เป็นแล้วโอเคมากมากเลยโอเคค่ะเท่ากับภารกิจของเราสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วลูน่าก็ใช้เป็นแล้วด้วยสำหรับบันไดนะคะเหมือนว่ามันก็คุ้มอยู่นะคะสำหรับใครที่จะซื้อเนี่ยแต่ว่าไซส์มันก็ค่อนข้างเล็กอยู่นะคะให้เพื่อนๆลองวัดขนาดเตียงด้วยว่าแบบส่วนสูงเตียงประมาณสำหรับราคานะคะเหมือนว่าก็กลางๆไม่ได้ถูกแล้วก็ไม่ได้แพงนะคะแต่ก็อรรถประโยชน์ดีสามารถเก็บของอย่างอื่นได้ด้วยนะลูน่าชอบไหมชอบไหมลูกลูน่าไม่พูดเลยโอเคค่ะวันนี้เหมือนเลยกับลูน่าต้องขอตัวไปก่อนนะคะ Happy Birthday to ลูน่าบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะจุ๊บๆ
อกันทีหน้า